เห็นไหมครับเราเจอปลาตีนตัวเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะหนวดกระดิกกระดิกออกมาแล้วออกมาแล้วคือกล้ามของเขาเนี่ยมีขนาดใกล้เคียงกับลำตัวของเขาเลยนะครับหรือว่าอาจจะใหญ่กว่าลำตัวของเขาด้วยซ้ำไปสวัสดีครับโยผมจอโฉนะครับวันนี้นะผมก็มาอยู่ในป่ากงกลางนะครับซึ่งพื้นที่ป่าแบบนี้เนี่ยก็จะมีสัตว์ที่อยู่เฉพาะถิ่นนะครับแต่ผมไม่ได้มาคนเดียวนะวันนี้ก็มีพี่เยี่ยพี่ชาเกินสันโลสวัสดีครับพี่เยี่ยเองนะครับสวัสดีครับพี่เยี่ยช่องวิชาเกินสันโลกจำหน้ากันได้ไหมทรงโยคีวันนี้นะพี่เยี่ยกับผมเนี่ยก็จะพาทุกคนไปเดินดูสัตว์กันนะครับซึ่งพี่เยี่ยเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบทะเลชอบป่ากงกลางอะไรประมาณนี้นะป่ะไม่เสียเวลาดีกว่าป่ะป่ะป่ะไปเจอตัวอะไรก็ถ่ายตรงนั้นแหละโอ้เละสุดๆครับคือพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นป่ากลางแต่ดูสิครับเราใส่รองเท้าแตะมากันนะครับมันค่อนข้างที่จะลำบากเลยแต่ละก้าวเดินลำบากจริงๆครับที่ป่ากงกลางมันเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำนะครับเพราะว่าลูกปลาเต็มเลยเราจะสังเกตนะเพราะว่าที่นี่มันมีเศษซากอาหารเยอะแล้วก็มีพวกที่หลบภัยเยอะนะครับโดยเฉพาะแถวล่างของกงกลางเนี่ยมันจะเป็นที่ให้ลูกปลามันซ่อนตัวนะครับนี่ดูรูเต็มเลยเห็นไหมเข้าไปซ่อนตัวได้หมดเลยเห็นไหมครับเราเจอปลาตีนตัวเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะแล้วปลาตีนเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าตาของเขาเนี่ยจะอยู่ด้านบนนะครับเพราะว่าเวลาเขาอยู่ตามขี้โคลนเนี่ยตาของเขาจะอยู่เหนือโคลนนะครับเพื่อให้มองเห็นศัตรูรอบด้านนะครับเดี๋ยวลองดูเขาวิ่งบนน้ำไหมเออลองดูเขาวิ่งบนน้ำไม่รู้จะวิ่งบนน้ำไหมลองดูนะเร็วมากวิ่งบนน้ำนี่ครับเราเจอปูเสฉวนนะครับนี่กำลังออกมาเลยอันนี้อยู่เปลือกหอยโข่งนะเห็นไหมครับเห็นตัวปูเสฉวนไหมมันพยายามเดินออกมานะครับโอ้มุดเข้าไปแล้วมันหนีบมือผมนะโอเคเดี๋ยวเราจะปล่อยละให้เขาได้เดินกลับไปหาน้ำเหมือนเดิมส่วนตัวนี้ก็เป็นปูเสฉวนเหมือนกันนะครับเป็นชนิดเดียวกันเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่ในเปลือกหอยโข่งนะฮะแต่เขาอยู่ในเปลือกหอยเจดีนะครับเห็นไหมครับนี่แล้วก็มีเปลือกหอยอะไรก็ไม่รู้เกาะเต็มเลยนะครับโอ้แปลกมากปูเสฉวนนะครับก็จะมีทั้งชนิดที่อยู่ในน้ำแล้วก็อยู่บนบกด้วยนะครับซึ่งตัวที่เราเจอนี่ก็เป็นปูเสฉวนน้ำนะครับเขาไม่สามารถอยู่บนบกได้นานนะครับเพราะมันต้องใช้การพัดเหงือกข้างในกระดองเนี่ยเพื่อออกซิเจนใช่นะครับแล้วก็จะมีปูเสฉวนที่อาศัยอยู่บนบกใต้ด้วยนะครับแล้วก็ปูเสฉวนบกเนี่ยก็มักจะปีนต้นไม้เก่งด้วยนะใช่เพราะว่าเขาจะปีนขึ้นไปกินลูกกงกลางกินใบไม้กินอะไรเงี้ยเลยแล้วก็เล็บเขาเนี่ยจิกต้นไม้อ่ะใช่แบบดึงออกยากเลยนะใช่ครับเจ็บมากเลยขนาดปูเสฉวนน้ำนะครับเมื่อสักครู่จิกผมอ่ะแล้วก็หนีบผมอ่ะยังเจ็บเลยเดินแล้วเดินแล้วนะขาสีฟ้าสวยมากเลยตัวนี้สวยมากเลยนะครับสวยมากเลยแล้วป่ะเราไปหาอย่างอื่นกันดีกว่านะครับเอ้ยลอยเฮ้ยลอยกระดองมันเล็กน้ำมันยังเข้าไปไม่เต็มอากาศดิเรียบร้อยเลยลอยเดี๋ยวสักแป๊บน้ำเข้ามันก็ลงเองนี่นะครับตอนนี้เจอแล้วนะปูเสฉวนบกที่ปีนขึ้นมากินใบไม้อยู่บนต้นไม้นะฮะนี่เห็นไหมนี่อาโจครับเจอปูเสฉวนบกโลดโผนนี่โอ้มันกำลังปีนต้นกงกลางอยู่ใช่ครับเดี๋ยวลองดึงมาเจ้าชัวร์ลองดึงเลยผมว่ามันน่าจะแข็งแรงนะแข็งแรงมากครับใช่โอ้โหโอ้ตรงนี้หลุดแล้วตรงนี้หลุดง่ายโอเคนี่นะครับเห็นไหมครับเวลาพวกปูเสฉวนเนี่ยเขาจะชอบพับขาตัวเองไว้แบบนี้นะครับเพื่อให้แบบว่าป้องกันครับใช่เปลือกแข็งมากเลยนะครับแต่อันนี้คือเขาอ้วนเกินไปนะเข้าใช่เปลือกหอยเล็กไปหน่อยเปลือกหอยเล็กนะฮะแล้วก็ปูเสฉวนบกนะจะขาจะล่ำกว่าขาข้อสอง
ข้อ2ข้อ1เนี่ยจะล่ำกว่าปูเสฉวนน้ำนะฮะปูเสฉวนน้ำมันจะขาบางๆนะที่เราเห็นเมื่อกี้นะใช่ครับแล้วก็กล้ามจะใหญ่กว่าด้วยกล้ามจะเป็นกล้ามบดนะฮะโจโฉรู้ไหมครับว่าปูเสฉวนบกเนี่ยสามารถอยู่ได้หลาย10ปีเลยนะครับอายุเขาและตัวไซส์ตัวโตจริงๆนี่เท่านี้เลยกำปั้นเลยหมายถึงไม่ได้รวมเปลือกหอยนะครับแค่ตัวมันนะกำปั้นเลยตัวใหญ่มากเลยนะใช่แล้วก็จะสีม่วงแล้วก็จะมีสีม่วงกับสีแดงนะครับแต่จริงมีหลายสายพันธุ์มากเจ้าปูตัวน้อยกำลังออกจากเปลือกเห็นไหมฮะมันกำลังออกมานะครับแต่เราต้องอยู่นิ่งๆเห็นไหมหนวดกระดิกกระดิกออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วเฮ้ยออกมาแล้วน่ารักมากเลยเฮ้ยระวังพี่เฮ้ยอย่าหนีพี่โจโฉนะเฮ้ยเฮ้ยออกมาแล้วเดินแล้วเดินแล้วนะฮะผมไม่อยากจะรบกวนมันเอ้ยเปียเดี๋ยวมันจะหนีผมเปียอย่าไปแกล้งมันตัวใหญ่มากน่ารักมากครับกล้ามข้างหนึ่งจะใหญ่กว่านะพวกกลุ่มปูเสฉวนเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตดูคือกล้ามของเขาเนี่ยจะมีด้านหนึ่งที่ใหญ่กว่าเสมอเลยใช่ครับตัวตูดข้างในเขาจะนิ่มมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาจึงต้องหาเปลือกหอยพวกนี้เพื่อซ่อนเข้าไปเห็นไหมครับโอ้ยตัวนี้มีไข่นะครับตัวเมียตัวนี้มีไข่เป็นตัวเมียด้วยใช่ไหมใช่มีไข่รอออกมานะนี่มีไข่ใช่มีไข่โอเคผมว่าอย่ากวนเขาเลยดีกว่านะครับเพราะว่าเขากำลังตั้งท้องอยู่นะครับใช่ครับเราจะปล่อยไว้ที่เดิมที่เดิมก็คือตรงนี้โอเคให้เพราะว่าเขาอาจจะกำลังแบบหาของกินอยู่แต่เราไปรบกวนเขานะครับไข่อย่างนี้อีกประมาณ 2-3 อาทิตย์นะตัวเมียมันก็จะลงไปในน้ำแล้วก็จะไปเขย่าไข่ออกเพื่อให้ไข่ของเขาเนี่ยฟักตัวแล้วมันก็จะไปเป็นแพงต้อนในน้ำจนเมตามอร์ฟอสิสจนมาขั้นตอนกระบวนการสุดท้ายถึงจะมาขึ้นตรงนี้นะครับปูเสฉวนบกอะไรเนี่ยพี่เยียอธิบายอะไรเนี่ยงงผมก็พยายามอย่างเดียวนะไม่เป็นไรก็เดี๋ยวค่อยไปใส่ซักเอาแล้วกันนะครับบริเวณตรงนี้นะครับก็จะมีปูก้ามดาบเยอะมากเลยนะครับเดินกันเป็นขบวนเลยไม่รู้จะไปแห่อะไรกันนะไม่รู้จะไปแห่อะไรกันเหมือนเป็นขบวนอะไรสักอย่างนึงอ่ะที่มันเป็นพันเลยนะครับเป็นพันเลยจริงๆเยอะมากแต่พอเขาได้ยินว่าเรามาอะไรแบบนี้แรงสั่นสะเทือนเขาก็จะหลบเข้าไปในป่าใช่โอ้ยข้างบนกำลังโบกมือกันเป็นแถวเลยเห็นไหมครับบนเนินนั่นเขากำลังจีบสาวแล้วก็ประกาศอาณาเขตไปพร้อมๆกันนะสุดยอดเลยเฮ้ย2ตัวกำลังสู้กัน2ตัวนั้นกำลังวัดกำลังกันนะครับก็เป็นการต่อสู้ของปูตัวผู้โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลองวิ่งไล่จับปูก้ามดาบมาให้เราดูกันสักตัวนะครับไม่รู้ว่าจะจับทันกันหรือเปล่าเพราะว่าปูก้ามดาบพวกนี้นะครับเวลาเราเข้าใกล้ปุ๊บเขาจะวิ่งลงรูเลยนะครับผมลิงไว้แล้วตัวนี้ใหญ่มากปุ๊บเย้ได้แล้วตัวหนึ่งนะฮะนี่เห็นไหมฮะเห็นกล้ามของเขาไหมครับใหญ่มากคือกล้ามของเขาเนี่ยมีขนาดใกล้เคียงกับลำตัวของเขาเลยนะครับหรือว่าอาจจะใหญ่กว่าลำตัวของเขาด้วยซ้ำไปของผมตัวใหญ่กว่าพี่เยียโอ้ยยังขิงอีกผู้กำหนดนะครับตัวผู้นะตัวผู้ใช่ครับก็กล้ามที่มีขนาดใหญ่เนี่ยก็จะมีเฉพาะในเพศผู้เพราะว่าเขาต้องใช้ต่อสู้ด้วยแล้วก็ใช้โชว์สาวนะครับประกาศอาณาเขตใช่ใช่เวลาเราเห็นเขาออกมาจากใกล้ๆรูแล้วเขาจะอย่างเงี้ยเขาจะอย่างเงี้ยโจโบกดาบตัวเองตัวเมียเนี่ยก็กล้ามเล็กกล้ามจะเล็กมากเห็นไหมครับกล้ามแทบจะมองไม่เห็นเลยโอเคนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เยียมากๆเลยนะครับก็อย่าลืมไปติดตามพี่เยียด้วยถ้าชอบเกี่ยวกับรายละเอียดของสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยหรือว่าบ้าปกติพี่เยียอยู่ช่องพี่เยียจะบ้ากว่านี้นะครับวันนี้มากับน้องโจโฉจะเกรงๆหน่อยเพราะว่าช่องโจโฉเขาจะแบบเฮ้ยต้องสักหน่อยนะครับจริงๆเต็มที่เลยพี่จริงๆบ้าๆได้เหมือนกันแต่ว่านั่นแหละกลัวแฟนคลับโจโฉเขาหมั่นไส้พี่นะครับถ้าใครชอบแนวที่
เที่ยวสนุกเฮฮาดูสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยน่ารักอะไรแบบนี้ก็สามารถไปดีสามารถไปติดตามได้ที่ช่องวิชาเกินสัตว์โลกนะครับนะจ๊ะนะจ๊ะนะครับซีซั่น2ซีซั่น2อะไรอะไรประมาณนี้นะครับก็หวังว่าจะมีซีซั่น3ต่อไปโอเคสำหรับพี่เรียวนี้นะตอนนี้ก็ร้อนด้วยแล้วก็เราเข้ามาค่อนข้างลึกนะครับเดี๋ยวเราจะกลับออกไปละบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันป่าชายเลนหน้าอย่าลืมเข้าไปติดตามวิชาเกินสัตว์โลกนะครับ